กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางฟิวชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 มักตามที่ข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นมาเบรกสุดท้ายนะพอมีเวลาอยู่โทรเข้ามาได้นะครับตอบเมื่อกี้ต่อก่อนเมื่อกี้คุณบ๊อบบี้ถามเรื่อง730เอ้ย735 LI ปี05จริงๆไม่น่าซื้อครับ735เพราะว่า735มันเป็นเครื่องบล็อกใหญ่มันเป็นเครื่องลดนำเข้าตอนนี้มันเป็นรถ CPU จริงๆซื้อแค่730ก็พอแต่ว่าให้ซื้อเป็นตัว E version E66 ที่เป็นเฟสลิฟต์แล้วเพราะว่าตัว E65 เพิ่มอีกประมาณแสนกว่าบาทในตัวเฟสลิฟต์ประมาณปี0708เพราะว่ามันแก้ไขในสิ่งที่ E65 ทำมาเยอะแล้วหมดพอเป็น E66 แล้วไม่ค่อยจุกจิกแล้วผมงบน้อยอ่ะโอ้ยมันต่างกันแสนกว่าบาท500,000กับ600,000เออ600,000กว่า500,000กว่า600,000กว่าต่างกันแสนกว่าบาทแล้วเอารถปี0708เฟสลิฟต์แล้วเป็น E66 ดีกว่าครับแล้วมันจะแก้ไขเครื่องยนต์ใหม่กว่าประหยัดน้ำมันกว่าแล้วก็จุกจิกน้อยกว่าจริงๆเป็นรถที่น่าใช้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวถุงลมที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยมันมีแค่คู่หลังใช่ไม่ได้คู่หน้าจะเป็นสปริงปกติซ่อมได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาซ่อมได้แล้วข้างนอกเต็นท์รถเอาไปซ่อมกันเพียบเผลอๆซื้อมาเต็นท์รถเอาไปซ่อมแล้วด้วยมีตังค์ 500,000 แทนที่จะซื้ออีโคคาร์ไปได้ขับ47อ่ะคนละเรื่องแต่ว่ามันมีฟ้ากระเหวนะเห็นด้วยมันก็ต้องมีอัปโหลดซอฟต์แวร์โปรแกรมเฟิร์มแวร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครั้งนึงอ่ะขอขับซีรีส์7หน่อยดูรถภายในที่ไม่โทรมนะครับดูแลดีๆสีกับภายในเนี่ยเบนซ์กับ BM ย้ำไว้เลยนะสีกับภายในต้องไม่คิดว่าเดี๋ยวจะมาเก็บทำเองนะหน้ามืดเลยนะถึงตายเพราะว่าค่าทำภายในหรือว่าทำสีของรถพวกนี้แพงกว่ารถญี่ปุ่นอีก2เท่าตัวเลยไม่ใช่เท่าเดียวนะครับ Kia Carnival 2017หาอะไรยากมั้ยครับรถใหม่ก็เบิกกับศูนย์เกียร์เขาก็มีอยู่ไม่น่ายากเลยไม่ยากไปเกาหลีเขาบอกทั้งหมดประกันศูนย์แล้วก็น่าใช้แค่ไหนครับคนใช้เยอะเมื่อผมว่าเขาขายดีเซลมันไม่น่าจุกจิกด้วยดูจากรถแล้วนะมันไม่น่าจุกจิกเพราะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันธรรมดามากพื้นๆครับแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็ธรรมดามากแล้วก็ไม่ดูแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะว่ากันที่300,000โลนะเออคุยกันตรงนั้นดีกว่าแล้วก็หมดประกันศูนย์ก็ยังใช้ได้ถ้ามันปวดหัวมากบินไปเกาหลีเลยครับตั๋วเกาหลีถูกด้วยแล้วเกาหลีที่ใช้กันประเทศไปเที่ยวแล้วก็ยิ้วอะไรครับสั่งเลยฮะเล่นได้ครับเล่นได้หรือเป็นรถเกาหลีนี่วิ่งกันให้ครึบเลยนะตอนนี้บ้านเราก็เริ่มเยอะขึ้นนะใช่ฮะเป็นรถหนึ่งก็รถคันละล้านต้นนั่ง11คนเอามาจากไหนนะอันนี้คำถามเมื่อกี้ป่ะเนี่ยจะบอกว่านั่ง2คนนะนั่ง2คนใช้สัปดาห์ละครั้งวิ่งไปกับ150โลจะใช้เกียร์ไอ้แกนคาร์นิวัลเลยเหรออ๋ออีกคันนึงครับงบ 7.5 แสนครับอ๋อรถใหม่ใช้ยาวครับรถใหม่เอาอะไรดีครับนั่งแค่2คน 7,500 ซื้อรถอะไรดีอีโคคาร์ได้ทุกคันนะครับแล้วก็ B segment ได้ทุกคันนะครับ 7.5 เป็นผมเหรอ 7,500 เหรอวิ่งอาทิตย์ละ150โลเหรอฮะเอาสบายๆซื้อแบบไม่เจ็บปวดเลยนะครับแจ๊ดได้เลยครับถ้านั่งสองคนเองครับแจ๊ดแล้วก็พับเบาะหลังปูฟูแบบหัวก็จบมันได้มันกว้างอ่ะ 7,500 มันได้หมดเลยอ่ะวิ่งเยอะไหมฮะ150โลต่ออาทิตย์นึงต่ออาทิตย์ใช่ไหมฮะจริงๆใช้ไม่เยอะนะไม่เยอะเรื่องสองคนได้หมดแจ๊ดไงคือผมเอาแจ๊ดคุณเอาอะไรไปแยกประเภทเลยว่าจะเอารถแบบไหนคือมันได้ตั้งแต่รถเก๋งไปจนถึงรถพวกเอาเขาให้เลือกเลยเอาผมเอาแจ๊ดอ่ะเลือกเอาอะไรแจ๊ดใหม่แจ๊ดใหม่มันก็โดนนะพูดถึงผมเลือก2คันได้ไหมฮะคือถ้าอารมณ์แบบอยากประหยัดผมเอาออโต้ตัวแรกหรือเกียร์ธรรมดาเลยแจ๊ดหรือถ้างบถึง 7.5 เนี่ยไปมาด้า2ดีเซลเลยครับก็เอาไปได้แล้วนะมาด้า2ดีเซลได้แล้วนะแต่ถ้าจริงๆถ้าเป็นเลือกพี่มารถใหญ่กว่านี้ครับพี่มองว่าก็เขยิบขึ้นมาเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วสายคุณทองฮะครับผมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่ๆทั้ง3ท่านครับครับตอนนี้ผมใช้ของ Ranger XLS ตัวเกียร์ตบอะ Ranger XLS คือถามว่าช่วงออกตัวตอนแรกครับช่วงเราวิ่งไปไม่ถึงความเร็วเพิ่งประมาณสัก30-40มันจะมีเสียงดังปึ๊กขึ้นมาเมื่อเกี่ยวกับเกียร์ป่ะเกียร์ออโต้หรือเปล่าครับเกียร์ออโต้ครับเราเหยียบคันเร่งเท่าเดิมแต่ว่ามันมีแรงกระแทกเหรอฮะดังตึกครับผมมันจะดังตึ๊บเหมือนหัวมันตัดเอาอย่างเ
ความเร็วแค่30-40เนี่ยนะครับผมเป็นช่วงจับได้ไหมครับว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนเกียร์หรือเปล่าเกียร์เปลี่ยนหรือเปล่าช่วงที่มันตึกนะฮะไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเฉพาะช่วงที่เราสตาร์ทรถเนี่ยแล้วก็ออกตัวไปรถใหม่นะครับเพิ่งวิ่งไป 5,000 โล 5,000 โลเองเหรอครับผมถ้ารถใหม่แนะนำลองเข้าไปสู่บริการแล้วแจ้งอาการเนี้ยเอาช่างที่สวนมานั่งกับเรานะครับแล้วลองขับดูบอกว่ามีเรื่องของเสียงอยากรบกวนให้ช่างที่สวนเนี่ยขึ้นมานั่งกับเราแล้วเราขับแล้วให้ช่างช่วยจับอาการแล้วก็ตรวจเช็คดูถ้าเขาบอกว่าเป็นอาการปกติอาจจะบอกเอารถคันอื่นมาให้ลองขับหน่อยสิเราจะไปนั่งให้เขาขับแบบที่เราขับเนี่ยมันมีเหมือนกันไหมถ้ามันมีเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องปกติของการทำงานของระบบส่งกำลังอะไรเงี้ยนะแต่ถ้ามันไม่ปกติก็คือช่างน่าจะทราบแนะนำเข้าศูนย์ฮะรถยังใหม่อยู่เลยพี่เพิ่ง 5,000 โลใช่ครับเพิ่ง 5,000 โลแล้วก็จะถามว่าไอ้ช่วงเราวิ่งไปนะครับช่วงที่มันเหยียดเกียร์นะพวกมันขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ฟอร์ดเกียร์ออโต้เนี่ยแหละฮะครับผมจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับจังหวะหรือความลึกในการเร่งนะครับถ้าสมมติว่าเราเหยียบไม่ได้ลึกมากก็จะเปลี่ยนไม่เกิน 3,000 รอบนะฮะไม่เกิน 3,000 ใช่ๆนะครับ 2,000 ประมาณสัก 2,000 รอบ 2,000 กว่ารอบเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนเกียร์ให้แล้วนะครับถ้าแรงบิดมันพอแต่ถ้าสมมติเรากดคันเร่งลึกมันก็อาจจะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบที่เลยไปก่อนนั้น 3,000 กว่ารอบถ้าเครื่อง 2.2 นะฮะ 2.2 ครับเพราะว่าช่วงปกติผมบอกไฟแดงนะครับผมก็เหยียบธรรมดาไม่ได้เหยียบลึกแต่รอบมันจะตีขึ้นไป 2,000 เกือบถึง 3,000 นะครับมันถึงจะตีกลับมาถึงจะเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมตัวใช่คือตัวนี้เป็นรุ่น XLS เหรอฮะ XLS XLS ตัวนี้แหละกำลังแรงม้าน้อยแรงบิดน้อยนะครับรอบจะต้องเยอะกว่ารุ่นตัว XLT นะฮะที่เป็นตัวแรงม้าเยอะกว่านี้นะฮะเป็นไปได้ครับนะฮะส่วนเรื่องเสียงก็เข้าเช็คศูนย์ใช่ศูนย์ดีกว่าครับผมก็ไม่ได้ฟังเองอ่ะผมก็วิเคราะห์ไม่ถูกจริงๆพี่เรื่องเสียงเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะช่วงเราสตาร์ทใหม่นะครับแล้วช่วงออกตัวช่วงออกตัวได้สักพักความเร็วเพิ่งตายขึ้นไป20-30จะเสียงดังปึ๊บแล้วก็จะหายแล้วถ้าจอดอีกทีนึงดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่เป็นอีกมั้ยเป็นครับอ๋อเป็นทุกครั้งที่ออกตัวตอนซื้อมาใหม่ไม่เป็นอย่างนั้นลองเข้ารีบเข้าสู่แล้วถ้าเกิดตอนแรกไม่เป็นนะอาจจะมีอะไรผิดปกติไปได้นะครับก็รถอยู่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอยู่ในวอร์ตี้อยู่แล้วเพราะโดนไปรอบนึงแล้วออกมาได้เดือนแรกเขาบอกว่าเครื่องมันจะดังอื้อค้างครับเขาบอกว่าหม้อกรองมันขันไม่แน่นก็เคลียร์ไปรอบนึงแล้วอ๋อลองก่อนลองเข้าไปดูก่อนอาจจะไม่มีอะไรก็ได้พี่ถึงบริการเลยโอเคครับครับครับขอบคุณมากครับครับผมบนหน้าจอยสักข้อนะครับ Fortuner ใหม่กระเด้งมากครับต้องทำไงครับ Fortuner ใหม่กระเด้งมันกระเด้งตั้งแต่ Fortuner เก่าอะนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันต้องกระเด้งกระดอนเอามาก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับโชค4ต้นครับจบนะครับที่ทำกันมาก็เปลี่ยนโชคไม่รู้เขาให้มาจากโรงงานแบบไม่ต้องเปลี่ยนไม่ได้หรือไงเปลี่ยนจากอะไรนะตอนนี้มีดิสหลังให้ใช่ครับเพิ่มโชคดีๆเดี๋ยวว่า TRD แข็งไปอีกครับเอาตรงกลางแล้วกันนะก็ลองหาโชคใส่แต่ว่าไม่ใช่ไปหาที่ดีนะคนละเรื่องกันถามว่า Toyota ทำได้ไหมแบบช่วงล่างดีๆช็อคอัพดีๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนจริงแล้วถ้ามองภาพนะ Prado เนี่ยขับดีมากเลย Fortuner ทำไมจะทำไม่ได้จริงๆก็ทำได้นะครับแต่ไม่ทำเขาไม่ทำไงรู้เขาทำแล้ว Prado จะขาย Prado ขายไม่ได้อีกแล้วก็คนที่ทำช็อคมาขายก็ขายไม่ได้ครับอย่างเงี้ยดีแล้วฮะดีแล้วนะก็ลองดูช็อค4ต้นนะครับจัดเลยนะครับเขาเอื้อหมดเวลาแล้วครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691น้องหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ